ั่นมันแม่ของพระเจ้าเหนือกว่าพระเจ้ายังมีแม่บ้านะผ่านมาแล้ว 2,000 ปีเหล่าแก๊งนองโบ้ได้ขโมยยานขับของไซเบอร์แคทมาแล้วได้ทำการอัปเกรดให้ยานลบนั้นสามารถบังคับระยะไกลได้โดยไม่ต้องใช้คนขับ เปรียบเสมือนว่ายานลบนี้คือโดรนลำหนึ่งที่ใช้โจมตีศัตรู แต่ว่าไม่ต้องเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงโดยการขับเข้าไปสู่สนามรบวิทยาการ 2,000 ปีของน้องโบ้ช่างล้าหลังยิ่งนักให้ช่างพัฒนาไกลยิ่งนักเอาละครับผมสวัสดีทุกคนครับวันนี้เรามาอยู่กับยานลบของไซเบอร์แคทนะไซเบอร์แคทร่างปกติเนี่ยจะมีคนขับเว้ยแต่ว่าแบบพอโดนน้องหมาเนี่ยขโมยมาแล้วก็ปรับปรุงนะก็เลยแบบไม่ต้องใช้คนขับและซึ่งดีกว่าเดิมด้วยปกติจะไม่มีทาร์เก็ตคือตัวโลหะแต่ว่าพออัปเกรดแล้วเนี่ยสามารถตีตัวโลหะได้จะทำให้สโลตีป่าเถื่อนตีเซิร์กไซเบอร์แคทตีเซิร์กอ่ะตีแอเรียและก็ตีไก่โคตรเถื่อนทวิทยาการสมัยเก่าก็แบบประมาณเนี้ยเออสโลเซอร์ไวเจาะบาเรียตีแอเรียตีไก่แอตแทคบัฟราคาถูกกีกี้มากโอเคมาด่านนี้เจอหมาเอเลี่ยนนะแล้วก็ปล่อยตัวแทงมาดูไซเบอร์แคทกันไม่ใช่สิมันคือโดนนะโดนไซเบอร์แคทซึ่งปล่อยได้รัวๆเลยเหรอฮะ1,500 โคตรโกงอ่ะแล้วดูตีไกลตีไกลแล้วแบบลำแสงที่ลงไปนะเซิร์กพุ่งมาด้วยนั่นโอ้ย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 เดี๋ยวนะหมาเอเลี่ยนตัวนี้มันส่วนเซิร์กหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่ได้ส่วนเซิร์กแต่ว่าถ้าเกิดว่าตายแล้วเนี่ยมันจะปล่อยเซิร์กเว้ยโอเคเดี๋ยวผมจะปล่อยแต่โดนไซเบอร์แครชนะคอลับเต็ดไซบังเหรอไซบังเหรอคอรับเต็ดไซบังจังหวะนี้นะก็มารัวๆบอกเลยแค่คอรับเต็ดไซบังเท่านั้นนะก็สามารถกำจัดศัตรูได้อย่างไม่ยากเย็นนะคูลดาวน์ที่เร็วดาเมจที่แรงระยะโจมตีที่ไกลโคตร OP มาริโอไปเลยรอบนี้ลองใช้มาริโอดูมาริโออย่างเดียวกระโดดใส่จระเข้ครับผมกระโดดใส่หลายทีอยู่นะกว่าจะตายมาริโอทำไมนายไม่ใช้ลูกไฟฮะโอ้โหเก่งมาริโอเถื่อนมากครับผมแล้วตอนนี้ก็เจอกับลิงเจ็กยักษ์ที่เป็นซอมบี้แล้วก็มีหมาตีเซิร์กมาเหมือนเดิมนะมาริโออย่างเดียวจะไหวหรือเปล่านะทุกคนว่าไหวไหมลีโอสโลไป1รอบครับผมและเหมือนว่าฝูงหมาจะสามารถเอาชนะฝูงมาริโอได้ไม่นะไซเบอร์แคทมาไซเบอร์แคท 1,500 แม่งดาเมจอย่างแรงเทสต่อให้มันระเบิดตัวเถื่อนมาใช่ไหมแต่ว่าไซเบอร์แคทมันก็ตีไกลอยู่แล้วเนี่ยเหลือเลือดอีกแค่1โดนมาริโอเหยียบแตกไปซะด่านนี้ตื่นเต้นนิดนึงเว้ยเพราะว่าด่านนี้เนี่ยจะเจอเข้ากับบาฮามุตล่างปลุกพลังเป็นบาฮามุตเอเลี่ยนเว้ยมาดูซิว่าบาฮามุตเอเลี่ยนเนี่ยกับไซบังใครจะชนะเฮ้ยบังขอซื้อถั่วหน่อยครับปิ๊บปิ๊บปิ๊บไม่มีถั่วขายเว้ยเดี๋ยวนะกอริล่ามึงก็เถื่อนไปนะบางทีไม่น่าส่งมันลงมาเลยมันคือบอสอ่ะแล้วมันเถื่อนเกินไปอ่ะโอเคตอนนี้ก็มีไซเบอร์แคทเยอะมากนะมาแล้วบาฮามุตล่างปลุกพลังนะบาฮามุตจังหวะนี้โดนสโลไปแล้วบาฮามุตเข้าไปชิดไซเบอร์แคทไม่ได้แตกเลยไซเบอร์แคทตีทีเดียวบ้านก็แตกแล้วเนี่ยน่าด่านนี้จะเจอกับพระเจ้าพระเจ้าปะทะไซเบอร์บังไม่ได้ขายถั่วนะจ๊ะนายจ๋ามาดูซิว่าพลังแห่งถั่วกับพลังแห่งความศรัทธาใครจะชนะไม่น่าจะเดาให้ยากเลยนั่นโดนสโลตีอย่างไกลและสโลอย่างหนืดน็อกแบ็คกระจุยกระจายนั่นบาเรียแตกไปแล้วนะโอ้โหจังหวะนี้พระเจ้าถึกมากเลยเกินนะเรียบร้อยนะเจอฝูงไซเบอร์แคทไม่กี่ตัวเท่านั้นก็เคลียร์พระเจ้าไปได้แล้วเอาแหละเดี๋ยวด่านหน้าผมจะปล่อยไซบังให้น้อยลงเว้ยปล่อยไซบังเยอะเกินไม่ไหวเถื่อนเกินปรับแป๊บเดียวโอเคบาฮามุตมาเดี๋ยวนั่นมันแม่ของพระเจ้า เหนือกว่าพระเจ้ายังมีแม่บ้านะ เดี๋ยวมาดูซิว่าแม่พระเจ้าเนี่ยทำอะไรได้โอเคไซบังยังไงดีแม่พระเจ้าจังหวะนี้ทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะแม่ครับแม่ทำอะไรครับแม่กระทืบพื้นเหรออุ้ยเดี๋ยวตายหมดเลยแม่พระเจ้ากระทืบพื้นเอ้าเรียบร้อยนะไซบังเถื่อนกว่าแม่พระเจ้าเว้ยวิทยาการของไอโบช่างเถื่อนยิ่งนักถ้าผมมองไม่ผิดเหมือนว่าแบบแม่พระเจ้าเนี่ยจะกระทืบพื้นแล้วก็แบบมันจะมีดาเมจเกิดขึ้นอ่ะมองไม่ค่อยถนัดไปเลยพี่หมีห้องปิ๊บตบบ้านมันโอเคบาเรียแตกไปเด้ชึบชึบด่านนี้เจอโคอาร่าหนักมากนะเดี๋ยวโคอาร่าทำไมมาเยอะขนาดนี้เราเฮ้ยแตกหมดแน่เลยเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวโคอาร่าไม่ได้ตีเวฟแล้วเจอไซเบอร์แคทกี่ตัววะ
ไซเบอร์แคทแค่2ตัวเท่านั้นโคอาล่าก็สู้ไม่ได้แล้วเนี่ยโอเคปล่อยบาฮามุตไปเลยครับผมแล้วก็เรียบร้อยนะโคอาล่าที่แบบมาเถื่อนๆนี่ก็ยังไม่สามารถสู้ไซเบอร์แคทได้บาฮามุตผมระเบิดพลังไป1ทีนะบาฮามุตแม่งโคตรกระจอกเลยคูลดาวน์ก็นานราคาก็แพงตัวระดับเทียร์บาฮามุตจริงหรือเปล่าวะเนี่ยฮะส่วนลัดเลลิกจังหวะนี้เหมือนว่าจะไม่สามารถเอาชนะไซเบอร์แคทได้แล้วนะบ้าบอเหลือเกินแล้วก็ไปเลยตัวสายพุ่งเนี่ยแบ็คเฮดเลดเมาส์ไซเบอร์แคทตัวเดียวแล้วกันไม่ปล่อยตัวอื่นละมาดูโอ้ยเดี๋ยวพอมองดูดีๆแล้วคือไซเบอร์แคทเนี่ยตีเร็วมากอันนี้คือตัวเดียวนะเนี่ยเฮ้ยดอลล่าเออถ้ามีคนแบบหลุดเข้ามาระยะประชิดนี่คือไซเบอร์แคททำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยสายพุ่งไปมับโอ้จังหวะนี้นะแบ็คเฮดเลดไอก็เข้าไปตบศัตรูแต่ว่าเหมือนว่าจะชนะได้อยู่แล้วเนี่ยโดโดฝั่งศัตรูทำอะไรไม่ได้เลยนะแล้วก็ปล่อยบาฮามุตมาริโอเป็นตัวแทงแล้วกันนะมาริโอกระโดดใส่1ทีไหมมาริโอเหมือนว่าจะแบบไม่ค่อยได้กระโดดใส่เลยนะแต่ว่าบาฮามุตก็ได้ยิงพลังใส่ไปรัวๆส่วนไซเบอร์แคทจังหวะนี้ก็ต่อจ่ายดาเมจไปเรื่อยๆนะคิดซี่มิสซี่ตัวนี้ก็คูลดาวน์เร็วเช่นกันนะแล้วก็เหมือนว่าจะมีไข่อยู่ตรงหน้าอกไม่ใช่เหมือนว่าจะมีปุยขนหน้าอกด้วยนะซึ่งคิดซี่มิสซี่นี่ก็แบบตีไก่เว้ยโอเคแล้วก็พี่หมีห้องปี๊บไปเลยครับผมเรียบร้อยนะปล่อยพี่หมีไปก็จบแล้วเนี่ยด่านนี้เจอกระลอกมาเลยพี่แมวเป็ดเป็นตัวแทงเอาพี่แมวเป็ดไปแทงรัวๆนะจังหวะนี้เหมือนว่าไซเบอร์แคทจะไม่สามารถต่อยโดนกระลอกได้นะส่วนแมวเป็ดนั้นก็ดาเมจเบาเหลือเกินนะปล่อยบาฮามุตมาเพิ่ม1ตัวนะแล้วก็บิ๊กเฮดมาแล้วก็แบ็คเฮดไปจังหวะนี้นะแบ็คเฮดเข้าไปตบแล้วจบเลยผมเริ่มรู้สึกว่ามอดนี้เอาจริงแล้วมันก็ไม่ค่อยบาลานซ์อะไรแล้วอะที่ตอนแรกมันดูบาลานซ์เป็นเพราะว่าแบบใช้ตัวกระจอกกีกี้ไงแต่ว่าแบบพอเริ่มใช้ตัวเถื่อนเท่านั้นแหละฝั่งศัตรูคือสู้ผมไม่ได้เลยนะขนาดหมาเอเลี่ยนนี่แบบมาเป็นฝูงนะเจอไซเบอร์แคทยิงไปดอกเดียวคือจบอะแล้วดูกอริลลาอันนี้คือบอสด้วยบอสตัวนี้ตีเสริมแก่งไม่โดนฟีดไม่โดนเวฟสต็อปเวฟตีแอเรียโคตรเถื่อนนะแล้วก็ไปเลยพี่มีห้องปี๊บไปตบบ้านมันด่านนี้จะเจอเข้ากับหมูกรอบสีดำเป็นหมูกรอบคุโรบะตะพ็อกช็อปไม่นะไอหมูกรอบอย่าเหิมเกริมจังหวะนี้หมูกรอบนะหมูคุโรบุตะก็โดนแบบไซเบอร์แคทตีสโลไปตีป่าเถื่อนด้วยหรือเปล่าเนี่ยนีโอไป1รอบครับผมปล่อยบาฮามุตมาเลยแล้วก็กอริลลาไปปึ๊บไซเบอร์แคทไปใช่ไซเบอร์แคทเนี่ยไม่ใช่ดิไซเบอร์บังเนี่ยก็ตีแบบป่าเถื่อนด้วยเว้ยซึ่งคุโรบุตะก็ไม่สามารถหยุดไซเบอร์บังได้แล้วก็ไปเลยแบ็คเฮดเลดไอนีโอไป1รอบครับผมแบ็คเฮดเลดไอจังหวะนี้ก็ทะลุหมูกรอบขึ้นไปแล้วก็ตบบ้านนะดาเมจไม่แรงนะแต่ว่าตีเร็วตีเวฟว่ะจังหวะนี้ก็มีหมูกรอบเอเลี่ยนขึ้นมาแบบรับตีนอยู่แต่ดูทรงแล้วไม่ไหวนะนี่มันถึงยุคที่ผมจะต้องเชียร์ฝั่งตัวร้ายแล้วเหรอเนี่ยด่านนี้จะเจอเข้ากับมังกรแกงกะหรี่นะแกงกะหรี่ที่แบบเหลือแค่ตัวกับหางมาดูกันว่าไซเบอร์แคทอย่างเดียวเนี่ยจะชนะได้หรือเปล่านะจังหวะนี้ยังไงดีไซเบอร์แคทยิง1ดอกเท่านั้นนะศัตรู1ตัวก็ตายแล้วนี่มันคือบอสมันหรือเปล่าวะเนี่ยบอสโดนไป1ทีไม่ตายแต่ว่า2ทีตายนะพอตายปุ๊บก็ทิ้งเซิร์ฟไว้แล้วจังหวะนี้ฝูงไซเบอร์แคทไม่ฝูงไซเบอร์บังเนี่ยก็แบบกำลังสู้กับมังกรนะแล้วนั่นมันอะไรระเบิดมาเฮ้ยฉลามหรอฉลามหรือว่าโลมาวะน่าจะเป็นโลมาที่แบบปากใหญ่โลมาปากใหญ่ตอนนี้รู้สึกว่าเลือดจะเยอะเหลือเกินนะแต่ว่าโลมาก็ไม่รอดแล้วนะนีโอไป1รอบครับผมและเรียบร้อยนะเคลียร์มังกรหมดฝูงวิกตอรี่เมื่อกี้บาฮามุตมันแบบมาประชิดบ้านเร็วเกินไปเว้ยอ่ะมาดูกันว่ารอบนี้จะไหวหรือเปล่านะโอเคแล้วก็แบ็คเฮดไปเลยแบ็คเฮดเลดอายครับผมแล้วก็พี่หมีฮงปี๊ไปโอเคเฮ้ยเดี๋ยวไม่ไหวแล้วอะไรวะเนี่ยสุดท้ายแม่งบาฮามุตก็มาประชิดบ้านผมอยู่ดีนีโอไป1รอบครับผมคิดซี่มิสซี่เอาเร็วตีมาเร็วคิดซี่มิสซี่มาริโอเอาเร็วเฮ้ยบาฮามุตไวรัสแม่งเถื่อนจริงว่ะเจอกี่รอบแม่งก็แบบไม่สามารถเอาชนะได้ง่ายๆเลยเจอแต่ละรอบนี่คือบอกเลยโคตรตึงนะแต่ว่าจังหวะนี้เหมือนว่าฟังผมนั้นจะเริ่มดันบาฮามุตไวรัสกระเด้งกระดอนกลับไปแล้วนะแล้วนี่มันฮิปโปเล็กนี่ว่ะไม่เป็นไรมีบิ๊กเฮดอยู่โอเคเรียบร้อยนะเคลียร์บาฮามุตกับฮิปโปไปได้แล้วก็มาริโอไปรัวๆพร้อมกับแมวเป็ดนะแมวเป็ดกับมาริโอนีโอไป1รอบไซเบอร์แคทเยอะไปหรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวไซเบอร์แคทแม่งตีบ้านเขาแตกอีกอุ๋งๆในเงามืดจังหวะนี้นะถ้าเกิดว่าไม่ยิ้มเห็นฟันนี่คือหาตัวไม่เจอเลยเดี๋ยวมันจะมีบอสเป็นมังกรเว้ยโอเคมาเรียบร้อยนะม้าเพิงส่วนมังกรนั้นยังไม่มาฮัลโหลมังกรไม่มาจริงๆเลยถ้าปล่อยบิ๊กเคสไปนี่คือชนะเลยนะเนี่ยมังกรไม่มามังกร
น่ะมันระเบิดมาแป๊บนึงแล้วก็แบบหายไปเลยอ่ะจริงๆแล้วศัตรูที่ผมจะเจอเนี่ยจะเป็นมังกรแกงกะหรี่เว้ยสำหรับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเบฮิมอธนักปราชญ์ลอยแล้วก็อากุโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ